ได้แฟนจริงๆครับมันเป็นแค่คนคุยกันจริงๆเหมือนที่วันนั้นผมโดนถามแหละว่าแล้วแบบเฮ้ยแล้วได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีการพูดกันบ้างแต่ก็คือไม่ได้พูดกันจริงจังมากเหมือนเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสหรือไปโฟกัสมากอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวลาเป็นไปตามธรรมชาติเดี๋ยวถ้ามันจะเกิดขึ้นเองก็ปล่อยให้มันเป็นไปจริงแล้วก่อนหน้านี้เราก็มีรับงานคู่กันบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นอีเวนต์ก็มีติดต่อมาบ้างแหละก็จะมีคิวแบบฉวัดเฉวียนไม่ตรงกันบ้างรุ่นนี้อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็เพิ่งจะมามีงานนี้เป็นงานแรกที่แบบคิวได้ตรงกันแล้วก็ได้ออกมาทำงานด้วยกันก็คือไม่ได้ตัดสินใจอะไรยากมากแต่ว่ามันก็จะมีการคุยกันนิดหน่อยว่าเอ้ยแบบอาจจะเขินๆบ้างก็เขินตอนมีพี่ๆอยู่ตรงนี้นะผมทำไมผมก็เฉยๆนะครับเป็นไงคะออกมาครับก็ดีครับก็แบบว่าสนุกดีราบรื่นดีครับผมตอนแรกคิดว่าจะเขินมากกว่านี้มีไหมก็มีทำจริงก็มีเรื่อยๆครับผมก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่างานก็หลากหลายกันไปครับมีทั้งออกอีเวนต์มีทั้งแบบว่าโพสต์รูปหรือว่าถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างครับเราก็ดูเป็นตามความเหมาะสมของแต่ละงานไม่ครับผมรับได้แพ็คคู่ราคาเดิมไม่คืออย่างนี้คือปกติเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องงานแพ็คคู่หรืออะไรแต่ว่าถ้าต่างคนต่างทำงานแหละแต่ว่าถ้าเกิดมีติดต่อมาเป็นงานคู่เราก็ยินดีแต่ว่าแบบก็มีหลายคนถามการติดต่อมาอย่างเงี้ยแบบแล้วมีราคาพิเศษต้องหมายถึงว่าต้องเพิ่มราคาคู่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบไปทำงานก็เราก็เหมือนมาทำงานกับคนที่เราแบบสนิทด้วยมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องเพิ่มเรื่องราคาอะไรผมก็เป็นราคาเดิมๆครับผมไม่ได้มีท็อปอัพราคาเหมือนกันซื้อมาฝากหรอคะซื้อส่วนใหญ่ซื้อพวกแบบวิตามินไม่ก็สุขภาพร่างกายเรื่องสำคัญสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องสำคัญค่ะถูกต้องอะไรมากกว่านั้นก็คือหนักแล้วแบกกลับมาไม่ไหวไม่มีเลยครับของผมก็สงกรานต์ปีนี้ก็อาจจะอยู่ที่บ้านครับตอนแรกก็มีแผนจะไปกับที่บ้านเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็กลัวเรื่องแม่ก็กลัวเรื่องโควิดนิดหน่อยครับก็เลยน่าจะไม่ได้ไปไหนอยู่กรุงเทพเองก็เหมือนกันคิดว่าน่าจะพักผ่อนที่นี่แล้วก็มีถ่ายงานบ้างในวันทุกคนหยุดเราไม่หยุดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปาอะไรพิเศษครับเขาคิดถึงอะไรก็จะเขาก็จัดการเราได้อะไรไหมคะไม่มีก็ติดตามนะคะบางอันก็ติดตามบางอันก็อาจจะแบบดูบ้างหรือบางอันพี่บอยส่งให้ดูบ้างอะไรอย่างนี้ช่วงเครดิตที่ส่งให้ดูคือส่งมาจะเป็นบ้านฉันว่าแบบวันนี้ชมคุณน่ารักด้วยนะก็รู้สึกว่าเป็นคนเต็มที่แต่ว่ารู้อยู่แล้วพี่บอยเป็นคนที่ปกติคือเป็นคนใส่ใจคนอื่นมากแล้วก็เป็นคนที่เต็มที่กับทุกอย่างเรื่องคุณผมว่าเต็มรู้สึกแล้วก็ยังไงก็รู้สึกว่าคุณก็แบบใส่ใจเราดีแต่ถามว่าคำว่าเครื่องรักของแต่ละคนมันก็อาจจะเลเวลไม่เท่ากันก็ใกล้ละใกล้ละก็หวานอันนี้ผมมีอินเตอร์โน้ตพี่ออยก็หวานนะคะก็เป็นคนหวานกว่าที่คิดไวมากอะไรอย่างเงี้ยก็ตามที่พี่คิดเลยแบบว่าตลกเน้นอะไรประมาณพวกนั้นค่ะแต่ในความจริงก็คือเป็นคนแบบค่อนข้างจริงจังค่อนข้างแบบมีความรับผิดชอบค่อนข้างแบบถือว่าความเป็นแบบคือภาพลักษณ์ของดูแลผิดชอบไม่รับผิดชอบแบบดูแลต่างๆเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดีเทลอะไรเงี้ยดูจริงจังใช่ไหมคะเดี๋ยวผมไปดูตอนทีหลังเรียกว่าแบบใจก็เรียกว่านะตอนเนี้ยไม่เพราะว่ามันติดอย่างนี้น้องเขาต้องมาตอบคำถามเลยเนี่ยถามใน
างผู้ชายเขาพูดเอาอย่างนี้คือไม่คืออันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าไงดีอ่ะคือหลายๆคนก็จะนึกว่าแบบเออเราสองคนแบบว่ากักหรือเปล่ายังไม่พูดหรือเปล่ากักคำพูดสถานะแฟนไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงก็คือก็ยังไม่ได้เป็นแฟนจริงๆครับยังเป็นแค่คุยกันจริงๆเหมือนอย่างที่วันนั้นผมโดนถามแหละว่าแล้วแบบเฮ้ยแล้วได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีการพูดกันบ้างแต่ก็คือไม่ได้พูดกันจริงจังมากหรือเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสหรือไปโฟกัสมากอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวลาเป็นไปตามธรรมชาติเดี๋ยวถ้ามันจะเกิดขึ้นเองก็ปล่อยมันไปอันนี้ก็คุยกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบคุณแม่เหรอคะก็คุณแม่ก็อ๋อก็จะอยู่ในสายตาคุณแม่ตลอดจริงๆแล้วไปมาลาว่าตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าไว้ใจหรือเปล่าวันนี้แม่ถึงมาประกบเลยแม่ปกติคุณแม่เหมือนจะมาช่วยดูแลค่ะก็โอเคพี่บอยเขาก็คุยกับผู้ใหญ่คล่องอยู่ครับก็มีเจอบ้างครับเช่นแบบเวลาไปส่งไปรับไปส่งเมย์ที่บ้านเองครับจะมีเจอคุณแม่ทักทายสวัสดีครับคุณแม่ท่านั้นเลยพี่บอลท่านั้นเลยท่านั้นเลยผมจะต่อไปภาพเคยเจอครั้งหนึ่งที่สตูดิโอค่ะแต่เราก็ท่าอย่างนี้เหมือนกันค่ะต่อไปนี้ผมจะไปแอคเอิร์ธอะไรอยากใครได้เนี่ยทำได้เลยครับช่วงแรกๆก็จะมีเขินบ้างนะคะแต่ว่าช่วงหลังก็เห็นพี่บอยเหมือนเขินกว่าเราก็จะรู้สึกว่าก็สบายสบายขึ้นเริ่มแบบคุยกันแบบคุ้นเคยขึ้นอะไรเงี้ยก็ชินกับการที่คนแซวมากขึ้นคิดว่าไม่ใช่คำว่ากดดันหรืออะไรนะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อะไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าก็แค่ว่าทุกคนก็ยังรอสถานะอะไรต่างๆก็เป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปลำดับขั้นตอนเขาอะหรอสิ่งที่เปิดใจก็คือว่าพี่บอยเป็นคนที่เขาเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วเขาจะทำให้สุดเลยเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่คุยด้วยเยอะวันอีกวันหนึ่งเขาจะมาคุยด้วยแบบเยอะขึ้นมากกว่าช่วงแรกๆช่วงแรกๆใช่ใช่เขาช่วงแรกๆเป็นอย่างนู้นตั้งแต่ตอนนู้นจนถึงตอนนี้ด้วยเป็นยังไงคะสม่ำเสมอคือแบบเราก็จะรู้สึกตอนแรกๆเราก็ยังไม่แน่ใจพี่บอยเขาจะเป็นคนยังไงนะจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยแบบเว้นระยะห่างนิดนึงคุยน้อยๆนิดนึงแต่พี่บอยก็จะแบบมาเรื่อยๆมาทีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่หมายถึงไม่แน่ใจในแง่ที่ว่าเรายังไม่ได้รู้จักพี่คนนี้ดีทั่วปกติเนี่ยเราเจอกันตามงานใช่ไหมคะแล้วก็เจอกันผ่านแบบกลุ่มเพื่อนบ้างแต่ว่ายังไม่ได้เคยคุยกันจริงจังขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยพระเอกคุณบอยเป็นพระเอกเนี่ยมาคุยกับเราแล้วจะเป็นอะไรยังไงก็จะมีความแบบระวังนิดนึงตอนแรกอันนี้คือแบบจริงจังแต่ว่าพอคุยไปก็คือพี่บอยเขาก็เป็นคนที่มีความใส่ใจมีความแบบนึกถึงคนอื่นเยอะแล้วก็แบบว่าคอยแบบช่วยนู่นช่วยนี่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่น่ารักเขาก็มีพูดบ้างครับเพราะว่าผมก็เคยถามเขาแหละตรงๆผมก็อยากรู้นะเขาก็สิ่งที่หลักๆที่เขาพูดก็คือจะแบบเป็นเรื่องว่าเขาก็รู้สึกว่าผมแบบเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเขาดีใช่ไหมครับพี่บอยเหรอที่จริงเขาเด็กของเขาเองเลยนะที่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เฟย์เป็นคนแบบประหลาดใช่ไหมไม่รู้แบบว่าคุยเสียงสองบ้างหรือว่าแบบหรือว่าแบบว่าหรือว่าแบบคือจะได้เห็นมุมแบบอ่อนๆของพี่บอยมากขึ้นมีอะไรนะคะมีข้าวสารไหมคะก็ผู้จัดเรียบร้อยอยู่นะเรียกคุณเรียกอะไรที่จริงเขาจะเป็นคนค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้ด้วยถ้าวันเมื่อไหร่แบบผู้จัดแบบนี้ไม่เรียบร้อยที่บ่อยจะแบบเขาเป็นคนมีหลักมีการครับทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนมีหนอนอะไรนะครับผม
แต่ว่าเขาไม่ดุนะครับเขาก็เองคือแต่ความจริงอ่ะลูกเขาดูแบบเป็นคนใสๆหวานๆแต่ว่าเขาจะมีมุมความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของความคิดในเรื่องของการตัดสินใจพวกนี้อะไรครับเป็นคนมีขั้นอีกต่อนี่ไม่คุณชมครับก็ตอนนี้เท่าที่เราได้รู้จักกันรู้จักกันก็ทุกอย่างก็ดีครับรับเรื่องครับทุกอย่างก็ค่อนข้างลงตัวแต่ก็ทุกอย่างก็เรียกว่าทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆครับทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆ